สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้อยู่บ้านกันวันนี้จะพาทุกท่านทำกาแฟสกัดเย็นนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าคูบริวหรือว่าคูบูคูบรูคูบิวนะฮะเป็นการชงกาแฟโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายเอาสารต่างๆที่อยู่ในเมล็ดกาแฟนี้ออกมานะครับก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติเนี่ยเราจะมาพูดถึงทฤษฎีกันก่อนนะครับต้องบอกว่าหลักการทุกอย่างเกี่ยวกับกาแฟเนี่ยที่ผมพูดเรื่องกาแฟได้เป็นฉากๆแบบฉาฉาเนี่ยมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับผม How to make coffee the science behind the bean นะครับผม How to make coffee the science behind the bean the science behind the bean วิทยาศาสตร์อยู่ที่อยู่ข้างหลังถั่วบีนก็คือเมล็ดกาแฟนะฮะมันเป็นถั่วประเภทหนึ่งนะครับผมมาจากหนังสือเล่มนี้หมดเลยนะฮะหนังสือก็จะกล่าวถึงวิธีการชงกาแฟแบบโคบูหรือว่าโคบิลนี่แหละไว้ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะฮะเขาพยายามจะบอกเราเนี่ยหนังสือกล่าวไว้ผมก็อ้างอิงมาจากหนังสือหมดเลยวิธีการทำทั้งหมดนะครับก็คือเขาบอกว่าวิธีการชงกาแฟแบบข้ามคืนนะหรือโคบิลเนี่ยคือสามารถนำกาแฟเข้มข้นเนี่ยไปแช่เย็นเพื่อเก็บไว้ได้นานมากกว่า2สัปดาห์นะฮะซึ่งมี2แบบด้วยกันที่ผู้คนนิยมชงแบบโคบิลก็คือแบบท็อดดี้หรือฟิลตันโคบิลอันนี้ต้องมีเครื่องมืออันนี้เราไม่มีนะครับเราจะใช้เครื่องมือที่หาได้ในครัวเรานี่แหละในครัวเรือนเรานี่แหละนะฮะก็คือโคบิลแบบแช่นะครับหรือสตีเปชโคบิลสตีเปชโคบิลก็จำตัวเลขนี้ไว้มันมีตัวเลขอยู่หลักการก็คือกาแฟสัดส่วนเขาเรียกอัตราส่วนเนาะก็คือ1กรัม1ต่อ4กับ1ต่อ5กาแฟ1กรัมน้ํา5กรัมกาแฟ1กรัมน้ํา4กรัมใช้2สัดส่วนนี้นะครับแล้วก็แช่ไว้โอเวอร์ไนท์ข้ามคืน12ถึง18ชั่วโมง12ถึง18ชั่วโมงนะครับอันนี้หนังสือกล่าวไว้นะฮะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือเมล็ดกาแฟนะฮะวันนี้ผมจะใช้กาแฟ Eastby Coffee Peaberry นะจะใช้กาแฟ Peaberry โดยใช้ขั้วกลางกับขั้วเข้มเนี่ยมาเบลนช์หรือมาผสมกันนะฮะโดยจะเน้นไปที่ขั้วกลางแล้วก็เข้มนิดหน่อยจะใช้กาแฟประมาณสัก10กรัมน้ำ50กรัมเพราะว่ามัน1ต่อ5หรือว่า1ต่อ4ก็ได้นะครับแล้วก็เครื่องชั่งอันนี้จะเป็นเครื่องชั่งที่เป็นกรัมและอันนี้จะเป็นตัวเอาไว้แช่โอเวอร์ไนท์แช่ข้ามคืนนะครับสำหรับท่านที่ซื้อกาแฟอาจจะเก็บหนังสือไว้ก่อนครับท่านที่ซื้อกาแฟที่เป็นแบบเนี้ยอันนี้มัน10กรัมอยู่แล้วนะครับผมมันประมาณ10กรัมปกติจะแถมให้มากกว่า10นะฮะท่านที่ซื้อไปแล้วก็อยากจะลองทำก็สามารถใช้ซองอย่างเงี้ยเทฉีกออกแล้วก็เทไอ้ผงกาแฟเราเนี้ยใส่ในนี้ได้นะครับแล้วก็เอาน้ำแล้วก็ไปแช่ไว้ข้ามคืนก็จะได้เป็นโคบิลนะฮะซองละ30บาทครับขออนุญาตขายของหน่อยนึงนะหรือจะซื้อแบบนี้ไปบดเองก็ได้นะฮะแบบไปนี้ไปบดเองก็ได้มาเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องบดกาแฟกันครับเราจะเตรียมเครื่องบดกาแฟนะครับอันนี้คือเครื่องบดกาแฟของเรานะฮะลักษณะประมาณนี้มันจะบดโดยใช้มือบดนะฮะกับแบบนี้นะอันนี้คือเครื่องบดกาแฟนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำคูบิลก็คือเมล็ดกาแฟตรงนี้นะฮะเราจะใช้กาแฟ10กรัมครับผมเราเอานี่วางไว้ตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นตัววัดเขาเรียกน้ำหนักกาแฟเราเนาะเรากดออนออฟครับมันจะมีตัวเลขขึ้นมาเป็น0จากนั้นเราจะใช้กาแฟพีเบอรี่กาแฟพีเบอรี่นะครับผมขั้วกลางครับตัวนี้นะ1ช้อน1ช้อนนะฮะตักลงไปเลยอันนี้7แล้วเราจะใช้ขั้วกลาง7นะครับจากนั้นก็ใช้ขั้วเข้มอีกให้มันครบ10แล้วก็ใช้ขั้วเข้มให้ครบ10ครับไปยุบ9แล้วไปยืนฝั่งนู้นมันจะได้เห็นชัดๆเราจะใช้ขั้วเข้มนะครับเข้าไปตอนนี้12กรัมครับผมตอนนี้กาแฟเราอยู่ที่12กรัมนะครับกาแฟ12กรัมน้ำประมาณ13แล้วทำไมมันเดี๋ยว12เดี๋ยว1313กรัมนะครับผมเราใช้กาแฟ13กรัมตัวเลขบอกจากนั้นเราก็เอากาแฟใส่ในตัวเครื่องบดเราครับผมเครื่องบดเรานะฮะใส่เข้าไปเลยเครื่องบดแบบมือนะฮะอันนี้เป็นเครื่องบดแบบแมนนวลเลยแบบมือเราปรับระดับเครื่องบดนะครับไอ้เครื่องบดจะมีระดับอยู่เราปรับมาที่ตัวเลข4ครับเลข4นี้ผมทำแล้วโอเคมันเป็นเศษขนมปังนะครับจากนั้นเราก็ใช้มือเนี่ยบดอย่างนี้นะฮะไปเรื่อยๆเลยบดใช้มือบดหยาบๆคล้ายๆขนมปังนะครับผมบดไปเรื่อยๆที่อยู่ที่เลข4นะครับ
เราค่อยๆรินน้ำลงไปนะครับผมให้ได้65กรัมนะครับ65คำตัวเลขไม่ต้องเป๊ะก็ได้เราทำกินเองเราก็ชิวๆเรานะฮะจะมากจะน้อยก็ตามสบายนะฮะแต่นี่คือตัวเลขที่เขาว่าอร่อยที่สุดนะฮะแล้วก็ให้มันครบตามที่เขาบอกแล้วกันนะฮะโอเคประมาณนี้69 70เลยไปหน่อยไม่เป็นไรเสร็จแล้วนะฮะทีนี้เราก็ปิดฝาแล้วก็เอาไปแช่เย็นครับแล้วก็จะไปเข้าแช่ตู้เย็นไว้นะครับเป็นเวลาข้ามคืน12ถึง18ชั่วโมงตามแมนนวลตามคู่มือที่เขาบอกเราไว้นะฮะมีหลายๆท่านถามผมมาว่าเอ๊ะคุณวีกาแฟอร่อยที่สุดในโลกเนี่ยมีไหมกาแฟที่ไหนอร่อยสุดในโลกโอ้โหคำตอบนี่คือสำหรับผมแล้วไม่มีครับผมไม่มีกาแฟที่อร่อยที่สุดในโลกคือกาแฟที่เรากินแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเป็นอินดิวิดัลเป็นข้อจำเพาะบุคคลเนี่ยเราเท่านั้นที่ตอบได้ของแต่ละคนที่ชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบขมเข้มก็ไม่เป็นไรอันนั้นเป็นสไตล์การดื่มกาแฟของแต่ละคนนะฮะป้าเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะมาทดสอบกาแฟอร่อยๆของเราครับตอนนี้เราแช่กาแฟเราค้างคืนแล้วนะฮะโอเวอร์ไนท์สังเกตว่ามันจะเป็นแบบนี้มีตะกอนข้างบนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเทผ่านตัวกรองที่เป็นตัวดิฟตัวนี้นะฮะที่เป็นตัวดิฟลมอาจจะพัดหน่อยนะครับเราก็จะเทกาแฟเราลงไปในตัวนี้เลยนะฮะให้เขากรองนะครับผมเริ่มหยดแล้วเห็นไหมฮะเขาจะเริ่มหยดติ๊กๆเห็นไหมฮะนี่เขาจะหยดจะค่อยๆหยดมาเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็เอาอันเนี้ยไปใส่ขวดหรือว่าภาชนะวันนี้ผมก็มีภาชนะมานะฮะเป็นตัวนี้ขวดแบนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาใส่เดี๋ยวรอให้เขาหยดนะเขาจะค่อยๆหยดเห็นไหมฮะติ๊กตอกติ๊กตอกแบบนี้แหละนี่ค่อยๆหยดนะครับกับคูบิลวันนี้เดี๋ยวค่อยๆเทแล้วก็หยดแล้วก็รอให้เขาได้แล้วมาชิมกันว่ารสชาติกาแฟเราจะเป็นยังไงบ้างการทำคูบิลเนี่ยมันต้องใจเย็นมากๆเลยนะฮะเพราะว่ากาแฟเราจะค่อยๆหยดติ้งติ้งลงมาเห็นไหมฮะมันจะค่อยๆหยดเรื่อยๆมันจะไม่แบบไม่ใช่ดิฟนะฮะมันจะค่อยๆหยดติ๊กติ๊กทีละหยดทีละหยดนะฮะโอ้ซองกาแฟเราหล่นนะฮะลมพัดค่อนข้างแรงเราก็จะปล่อยเขาหยดแบบนี้ไปเรื่อยๆตอนนี้กาแฟสกัดเย็นนะครับคูบิลของเราก็พร้อมแล้วนะฮะท่ามกลางอากาศร้อนๆเราก็กินกาแฟเย็นๆอันนี้ใส่น้ำแข็งหน่อยหนึ่งในแก้วนะครับมาชิมดูวันนี้จำลองกระท่อมเราเนี่ยให้เป็นโฮมคาเฟ่เป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับกับกาแฟสกัดเย็นตัวนี้อ่ะเทลงไปนะฮะขวดแบนขวดกั๊กนะมันจะได้หนึ่งแก้วพอดีแบบนี้ปิดฝาเก็บไว้นะครับมาชิมดูรสชาติจะเป็นยังไงเอ่ยกาแฟสกัดเย็นหรือว่าคูบิลที่เราโฮมเมคขึ้นมานะครับชิมก่อนหอมกลิ่นคล้ายๆกับคูบิลทั่วไปเลยที่เขาขายตามแบบแพงๆอ่ะเขาขายกันอันนี้ก็ประมาณสัก 60-70 บาทนะครับก็ถือว่าแพงอยู่อันนี้เราทำเองแบบฟรีชิมเนี่ยคูบิลใช่รสชาติคูบิลครับผมเนี่ยโอเคอร่อยจะขมนิดนึงแล้วก็ขมนำเลยแหละไม่ใช่นิดนึงขมนำเลยอร่อยถือว่าโอเคอยู่กินง่ายขมไม่มากขมแบบนิดนึงพอได้รู้ว่าเนี่ยคือกาแฟนะมันเป็นพีเบอรี่นะครับเพราะว่าเราสกัดจากพีเบอรี่ขั้วกลางผสมกับขั้วเข้มมันก็จะเจือจางหน่อยผมว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นเมืองร้อนนะครับกาแฟเย็นกาแฟดำเย็นเนี่ยก็เลยตอบโจทย์แล้วก็ขายดีมากเวลาที่ไปคุยกับไปรีวิวร้านกาแฟแล้วก็ไปถามเจ้าของร้านกาแฟว่ากาแฟอะไรขายดีที่สุดเขาจะบอกว่ากาแฟดำเย็นแบบเข้มๆรู้เลยบ้านเราอากาศร้อนก็ชอบกินอะไรดำๆเย็นๆนะแล้วก็เข้มๆเพราะฉะนั้นกาแฟสกัดเย็นเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของหลายๆคนในช่วงหน้าร้อนนะครับสูตรนี้โอเคมันอันนี้จะค่อนข้างเข้มเหมือนกันเพราะว่าแต่มันไม่เข้มมากเพราะเราผสมกับขั้วกลางไปแล้วมันก็เลยได้รสชาติแบบนี้ถือว่าโอเคตอบโจทย์อยู่นะฮะ
อันนี้ยังไม่ได้ลองคั่วอ่อนกับคั่วกลางเอามาเบนกันแล้วก็ทำคูบิวแบบนี้ที่ชอบมากก็คือกินกับพอมันขมเข้มใช่ป่ะมันก็ต้องกินกับอะไรที่มันหวานๆมันๆหน่อยตัวนี้คือขนมเปี๊ยะลาวาครับผมขนมเปี๊ยะลาวามันจะยืดๆหน่อยมันจะยืดๆอย่างนี้มันจะคล้ายๆขนมมันจะเห็นไหมยืดๆอย่างนี้นะนี่อันนี้จะเป็นไส้มันม่วงครับผมมันจะหวานมันแต่ก็ไม่ถึงกับหวานมากจะเน้นมันแล้วก็หอมไส้เขาใช่ไหมไส้ก็จะยืดๆนะฮะอร่อยดีกินกับกาแฟดำครับความสุขเรียบง่ายกับการทำกาแฟโฮมเมดที่เราทำเองพร้อมกับขนมขนมนี่ไม่ได้ทำนะครับซื้อมาขนมเปี๊ยะนี่จะหมดละนั่งกินไปเรื่อยก็คุยกับท่านผู้ชมไปนะฮะลองดูนะฮะช่วงนี้อากาศก็เริ่มร้อนได้อะไรเย็นๆหวานหวานอร่อยก็คลายร้อนแล้วก็มีความสุขด้วยนะครับกินไปกินมาจะหมดแล้วนะครับทั้งตัวขนมเปี๊ยะไส้ลาวาแล้วก็คูบิวกาแฟสกัดเย็นของเราอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์ช่องวีชัยบล็อกนะครับผมอากาศร้อนแล้วอย่าลืมสกัดกาแฟคูบิวหรือว่ากาแฟสกัดเย็นเอาไว้ดื่มในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ